สวัสดีครับแม็กซ์ครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูกางเกงชีโน่เพราะว่ากางเกงชีโน่เนี่ยมันใส่ได้หลายแบบหลายแนวมากเลยอย่างเช่นเราสามารถใส่แบบสตรีทแวร์ก็ได้หรือว่าใส่เป็นสมาร์ทแคชชวลก็ได้ครับเลยวันนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลพระราม9ต้องขอบคุณร้าน LTD แล้วก็ ESP ที่ให้สถานที่นะครับส่วนตัวผมนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไก่ชอบใส่ไม่ใช่ไก่กางเกงชีโน่มากเลยเพราะว่ามันเป็นกางเกงที่แบบมันเรียบเราสามารถแต่งให้มันเป็นสตรีทหรือว่า dress up ให้มันเป็น formal wear ก็ได้เลยอย่างวันนี้นะครับผมก็ใส่กางเกงชีโน่เตอร์กับรองเท้า converse soft white ซึ่งมันเป็นรองเท้าสตรีทมากปนกับสิ่งที่ค่อนข้าง formal หน่อยเลยมัน dress up and down ได้กางเกงชีโน่นะครับมัน originate จากประเทศอังกฤษซึ่งในตอนนั้นนะครับคนที่ใส่กางเกงชีโน่ก็จะเป็นพวกทหารหรือว่า soldiers กางเกงชีโน่ผ้าเนี่ยจะนำเข้ามาจากจีนเลยที่นู่นเขาจะเรียกกันว่า China Pants สมัยนี้นะครับกางเกงชีโน่เนี่ยหาได้ทั่วไปไม่ exclusive เลยแล้วก็มีราคาตั้งแต่แบบ 700-2,000 บาทแล้วก็สีนะครับก็หลากหลายมากๆแต่ว่านะครับถ้าเกิดถามว่ากางเกงสแลกกับชีโน่เนี่ยแตกต่างยังไงก็คือสแลกจะเป็น the most formal เอาไว้แบบใส่กับสูทหรือว่าแจ็คเก็ตเอาไว้ทำงานซึ่งผ้าสแลกนะครับก็เป็นมาเทอเรียลเดียวกับชีโน่คือคอตตอนแต่ว่าผ้าสแลกอ่ะมันบางกว่าชีโน่จะหนักกว่าซึ่งตอนที่เราใส่ชีโน่เนี่ยมันสบายกว่าสาเหตุที่คนเลือกมาใส่ชีโน่แทนสแลกนะครับก็คือเพราะว่าสแลกเนี่ยข้อห้ามเยอะมากอย่างเช่นสแลกห้ามยับห้ามพับขาก็คือคุณซื้อมาแบบนี้ก็ต้องใส่แบบนี้เลยแต่ว่ากางเกงชีโน่นะครับเราสามารถคัฟก็ได้พินโรก็ได้ตัดให้มันเต๋อก็ได้มันยับก็ไม่เป็นไรนี่นะครับก็จะเป็นกางเกงสแลกซึ่งมันจะมีตะเข็บตรงกลางนะครับแล้วก็ผ้ามันแบบมันเบามันเราทำยับไม่ได้ครับแบบนั้นมันไม่สุภาพดูไม่ดีแล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงชีโน่ซึ่งความแตกต่างก็คืออันนึงแข็งกว่าก็คือชีโน่แข็งกว่าแสลกส่วนใหญ่นะครับจะเป็นสีดำเพราะว่าสีดำเนี่ยเป็นสีที่ทางการที่สุดสำหรับทรงของกางเกงชีโน่นะครับก็จะมีอยู่3แบบก็คือ regular slim แล้วก็ skinny regular นะครับก็จะเป็นขากระบอกซึ่งเหมาะกับคนที่ขาค่อนข้างใหญ่เพราะตอนที่เราใส่มันจะดูฟิตสำหรับ slim นะครับก็จะเป็นคนที่ไม่ได้อ้วนไม่ผอมใส่มันจะดูดีมากครับเพราะมันจะฟิตขาเราดีอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็น skinny fit ซึ่ง skinny fit เนี่ยเหมาะกับคนขาผอมแล้วขาเล็กเพราะว่าตอนที่เราใส่นะครับขาเราจะดูแน่นกระชับแล้วก็มันทำให้เราขายาวขึ้นด้วยครับดูยังไงครับว่ากางเกงตัวไหนคือ skinny มันจะมีป้ายแปะครับว่าเขียนว่า skinny fit แค่อ่านป้ายถ้าไม่มีอ๋อถ้าเกิดไม่มีนะครับง่ายๆเลยครับเราก็แค่ดูขากางเกงนะครับถ้าเกิดมันแบบมัน tapered ลงมาแบบนี้ก็แปลว่า skinny fit อันนี้นะครับก็จะเป็น slim fit ซึ่งความแตกต่างของ skinny กับ slim นะครับสลิมเนี่ยจะเทเปอร์น้อยลงก็คือมันแบบมันดูขากระบอกมากกว่าสกินนี่อย่างเช่นแบบนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ตัวเตี้ยนะครับแล้วอยากใส่กางเกงชีโน่เนี่ยผมมีคำตอบให้ก็คือ1ใส่สีเข้มนะครับเพราะว่าสีเข้มเนี่ยมันจะหลอกลวงตาคนอื่นว่าขาเราเนี่ยยาวขึ้นแล้วก็ห้ามใส่เตอร์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่เตอร์เนี่ยขาเราจะดูแบบโดนตัดแล้วมันจะเป็นท่อนๆซึ่งมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยตันทิปสุดท้ายนะครับสำหรับคนตัวเตี้ยก็คือใส่เอวสูงเพราะว่ามันทำให้ขาเราดูยาวขึ้นสำหรับคนที่อยากใส่กางเกงชีโน่นะครับแล้วก็อยากตัดเป็นขาเต๋อโอเคขาเต๋อเท่จริงผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะใส่ขาเต๋อนะครับเราต้องใส่เป็นถุงเท้าที่เป็น no show socks เพื่อจะแบบ show off your ankles เป็น high top ก็ได้จะใส่ extra point ความเท่ yeah แต้มความเท่เพิ่มขึ้น3 4นะครับที่จำเป็นต้องมีในวอร์ดโรบนะก็คืออันแรกออลิฟอันที่2 Navy Blue แล้วอันที่3นะครับสีครีมแล้วก็กากีเพราะว่า3 4นี้นะครับมัน pretty much ใส่กับอะไรก็ได้แล้วก็มันก็เข้าหมดถ้าเกิดสียิ่งเข้มนะครับมันจะดู formal มากขึ้นสีที่เข้มนะครับก็จะออก formal มากกว่าก็แปลว่าเราเนี่ยสามารถใส่ไปออกงานหรือว่าไปประชุมก็ได้สีอ่อนมัน less formal ก็คือใส่ไปแบบเดินเล่นชิลๆเหมาะมากครับสีหนึ่งนะครับที่ผมไม่ค่อยเห็นคนใส่เลยก็คือชีโน่สีขาวคือผมเข้าใจนะครับสีขาวมันใส่ยากแต่ว่าถ้าเกิดอยากใส่กางเกงชีโน่สีขาวนะครับ
ต้องใส่ในแบบ special occasion อ่ะอย่างเช่นเราไปทะเลเราก็สามารถใส่กางเกงชิโนสีขาวได้เพราะว่าไปทะเลมันก็ชิวๆป่ะสีขาวมันก็ชิวๆสำหรับคนที่อยากใส่กางเกงชิโนสีขาวนะครับแล้วไม่รู้ว่าเสื้อเนี่ยเราควรใส่อะไรคือมันมีหลายแบบมากเลยครับก็คือ1เราสามารถใส่ข้างบนเป็นสีดำข้างล่างเป็นสีขาวให้มันดูคอนทราสต์หรือว่าเราสามารถทำเป็น monochromatic color blocking ก็ได้เช่นกางเกงสีขาวแล้วก็เสื้อสีเทาหรือว่าเอาจริงสีขาวมันเข้ากับอะไรก็ได้ก็ใส่ไปเถอะครับ แต่ผมไม่แนะนำคนที่ตัวใหญ่ให้ใส่สีอ่อนนะครับเพราะว่าตอนที่เราใส่สีอ่อนเนี่ยมันจะทำให้ขาเราเนี่ยดูใหญ่ขึ้นครับผมวันนี้ครับผมก็จะเลือกมา3สีแล้วก็แต่งให้ดูก็คือสีเข้มสีเขียวแล้วก็สีครีมนะครับว่ามันควรแต่งยังไงไปดูกันเลยครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงชิโนสีออลิฟซึ่งขาขวาผมนะครับผมคัฟฟิตเพราะว่าจากร้านเนี่ยมันยาวเกินซึ่งถ้าเกิดมันยาวเกินมันจะดูแบบนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าเกิดเราใส่แบบนี้มันดูสล็อปปี้มากเลยซึ่งเพื่อการเพิ่มสไตล์พอยต์ของเรานะครับเราก็ต้องคัฟฟิตก็คือการพับขากางเกงสีออลิฟนะครับผมคิดว่ามันเป็นสีที่แคชชวลมากๆเลยก็คือแบบไปเดินเที่ยวเดินเล่นไปเที่ยวก็ได้ไม่สมควรไปแบบทำงานหรือว่าอะไรที่เป็นทางการเพราะว่ามันไม่ได้แบบสมาร์ทขนาดนั้นครับถ้าเกิดสมาร์ทนะครับก็สี navy blue หรือสีดำก็จะดีมากอีกอย่างนึงที่ผมต้องบอกนะครับก็คือตอนที่เราซื้อกางเกงมาเนี่ยจะเป็นกางเกงอะไรก็ได้ you need to get it tailored เพราะว่าบางกางเกงเนี่ยมันยาวเกินซึ่งตอนที่เราใส่แบบเราไม่พับหรืออะไรอ่ะมันดู sloppy ซึ่งอย่างเช่นตัวนี้นะครับมาจากแบบfrom the stock เลยถ้าเกิดผมไม่พับเลยนะครับเลยที่เราต้องตัดนะครับก็คือตรงแบบตะปุบเนี่ยคือจุดที่เราต้องตัดครับให้มัน perfect fit to you เวลาตัดขางเกงนะครับเราต้องตัดตรงตะปุบถ้าเกิดอยากได้ fit ที่เราไม่ต้องแบบพับหรือว่าอะไรก็ตามก็คือใส่มาแบบนั้นเลยโอเคไปดูสีต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกางเกงสีกากีหรือว่าสีครีมซึ่งมันออนกับสีออลิฟก็แปลว่ามันไม่เป็นสีที่ทางการขนาดนั้นเลยอันนี้เหมาะกับอะไรบ้างก็แบบเดินเล่นไปไหนชิวๆเป็นสีที่ชิวๆก็ต้องไปทำรีวิวกิจกรรมที่ชิวๆ yes กางเกงสีครีมนะครับก็เหมาะกับโอเคดำขาวเนวี่ใส่ได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดอยากบล็อกจริงๆนะครับก็หาเอิร์ธโทนอย่างเช่นเสื้อสีออลิฟหรือว่าสีชมพูที่เป็น earth tone ก็ได้แบบอันนั้นโอเคไปดูสีต่อไปนะครับตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสี navy blue ซึ่งสี navy blue เนี่ยเป็นสีที่ทางการที่สุดเราสามารถใส่ไป meeting ก็ได้หรือว่าสำหรับผมนะครับผมใส่ตัวนี้ไปมหาลัยก็ได้แล้วก็อาจารย์ก็ไม่ด่าด้วยเพราะว่ามัน formal สำหรับผมนะครับสไตล์ของผมก็คือเป็น crop pants ก็คือตัดขาให้มันเตอเพราะว่าผมคิดว่า crop pants ให้มันแค่แบบดูเท่ดูมีสไตล์มากขึ้นครับแค่นั้นแหละมีทริคมาบอกนะครับสำหรับคนที่ขาเล็กหรือว่าขาผอมเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ผ้าที่ค่อนข้างแข็งเป็นคอตตอนที่แข็งกว่าเพราะว่ามันจะแบบ taper to your leg better so มันไม่ได้ดูแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งป้องแป้งป้องแป้งแบบนี้แล้วสำหรับคนที่ขาใหญ่ก็ใส่อะไรที่มันเบาๆให้มันดูฟิตให้มันดูดีขึ้นครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้นะครับว่าจะใส่ชิโนกับอะไรที่ร้านนี้นะครับมีลุคบุ๊กให้เลยก็คือเปิดหนังสือมาแล้วมันก็จะมีว่าแบบกางเกงชิโนตัวนี้ใส่เหมาะเอ้ยใส่เข้ากับเสื้อตัวนี้สำหรับรองเท้านะครับเราใส่กับอะไรก็ได้นอกจากรองเท้าแตะหรือว่ารองเท้าครอกส์เพราะว่ารองเท้าแตะกับครอกส์นะครับเป็นอะไรที่ในมุมมองผมนะครับเป็นอะไรที่เชยมากแบบเราใส่รองเท้าแตะเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นเล็บเท้าไม่มีใครอยากเห็นเท้าเราครับแล้วแบบมันดู sloppy อ่ะมันดูแบบขี้เกียจน่าเบื่อมากๆ sneakers ก็ได้จะเป็น dress shoe ก็ได้แต่ว่าต้องดู fitting ของชิโนนะครับที่สำคัญนะครับเราต้องดูว่าความยาวเนี่ยของชิโนมันห้ามยาวเกินแบบนั้นลูกเราจะดูแบบเฉมๆผมเป็นกำลังใจเพื่อนๆนะครับคนที่อยากลองเปลี่ยนจากกางเกงยีนมาใส่ชิโน่ just try it ลองดูหาฟิตดีๆหากางเกงที่
ความยาวดีๆให้เข้าทรงดีๆก็คุณก็ดูดีแล้วครับก็ if you like this clip don't forget to press like share subscribe turn on notification bells and see you next tape สวัสดีครับ